ฮัลโหลวู้มีของมาส่งอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะจ๊ะนี่ส่งมาอย่างนี้เลยอีกด้านนี้มาขนมเปี๊ยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะจ๊ะมันคือขนมเปี๊ยะไส้ล้นสูตรต้นตำรับนะครับนี่เราเอาจานมาแล้วด้วยจานตั้งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหชิ้นใหญ่มากอันนี้เขาเขียนไปว่าเป็นไส้ถั่วเหลืองฝอยทองเขาบอกเป็นไส้ไข่ดีมากเลยดูว้าวอะล่ะเราเห็นขนมเปี๊ยะแล้วเนี่ยเขาเขียนบอกเลยนะฝอยรอดีนี่คือถั่วเหลืองฝอยทองดูเดี๋ยวหล่นดูให้ชัดใหญ่มากรู้ไหมว่าทำไมต้องเป็นขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะคืออะไรนะครับเจ้าขนมเปี๊ยะนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลนะครับเป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีความปรารถนาดีเพราะความหมายของขนมเปี๊ยะคือความพรั่งพร้อมแล้วก็สมบูรณ์นั่นเองนะฮะคนจีนเนี่ยชอบใช้ขนมเปี๊ยะในเทศกาลต่างๆนะสังเกตดูนะครับว่าจะเป็นพิธีงานมั่นงานแต่งหรือว่าจะเป็นการไหว้เจ้าต่างๆนะครับรวมถึงใช้ขนมเปี๊ยะมาเป็นของขวัญในงานสำคัญต่างๆนะครับเมื่อจะเป็นวันเกิดขึ้นใหม่ทุกๆงานเลยนะครับก็จะมีการมอบขนมเปี๊ยะให้ของขวัญแม้กระทั่งไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมเพื่อนบ้านก็ใช้ขนมเปี๊ยะนี่แหละซึ่งคนจีนนะครับก็จะมีวันเทศกาลต่างๆเนี้ยเขาก็จะเอาขนมเปี๊ยะนี่แหละครับไว้กินพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคลของคนในครอบครัวนะอ่ะรู้จักขนมเปี๊ยะกันมากพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักไอ้เจ้าขนมเปี๊ยะตรงนี้นี่นะฮะสูตรต้นตำรับนะจ๊ะไอ้เจ้าขนมเปี๊ยะตัวนี้นะครับราคาลูกละแค่200บาทเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมแบบมันคุ้มค่ามากมันชิ้นใหญ่มากๆเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตแงะกินตัดๆแล้วกินได้ปะนี่จะกินไปด้วยแล้วก็ปอกไปด้วยอันนี้นะครับลูกละ200บาทนะเขามีโปรโมชั่นด้วยซื้อ5แถม1และ200บาทนะครับส่งฟรีเคอรี่จะซื้อกี่ลูกก็ส่งฟรีเคอรี่ก็ไม่เห็นโอ้ยช่วยลบโอ้ยจะซื้อกี่ลูกก็ส่งฟรีเคอรี่และคลัชและที่สำคัญนะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันเสียนะครับเดี๋ยวตัดทีละนี่ยังไม่เอาเยี่ยมให้ฉันไปซื้อของผมยังไม่ใช่นี่อยู่นี่ไส้เขาเยอะมากก่อนกินแล้วบอกกันเลยไส้เยอะมากและที่สำคัญนะครับเราสามารถมิกไส้ได้เพราะเขาทำวันต่อวันมิกไส้ยังไงคุณอยากเอาไส้ฝอยทองไปใส่กับไส้ถั่วเหลืองไปใส่กับไส้ช็อกโกแลตไปใส่กับไส้อะไรเพราะไส้มันมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่ามันมีไส้อะไรบ้างนะครับและที่สำคัญนะมีพวกไส้ธัญพืชด้วยไส้พิเศษเขามีเยอะมากมายเลยนะเดี๋ยวขอยกชิ้นเล็กๆแล้วกันขึ้นมาดูเพราะว่าทุกชิ้นนะครับจะมีไข่แดงเนี่ยไข่เค็มเนี่ยให้6ลูกมันใหญ่ไปอ่ะกินไม่ได้อ่ะอ้ำยังไงขอชิมชิ้นเล็กๆได้ไหมคือปกติเนี่ยโตสัตว์เลยปกติคนชอบทานขนมเปี๊ยะอยู่แล้วแล้วยิ่งโดยเฉพาะหอยทองด้วยแล้วก็ไข่หล่นผมจะชิมให้ดูนะจ๊ะไข่เค็มมันมากนุ่มมากอร่อยมากอร่อย200บาทส่งฟรีเคอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนี่ Facebook นี่ที่ Facebook ของคนที่ขายให้บอกเลยว่าไปตามกันได้ส่งฟรีเคอรี่200คือจ่ายแล้วจบเลยซื้อ5แถม1นะจ๊ะกับโปรโมชั่นดีอย่างนี้มีที่เดียวจ้าไปแล้วบ๊ายบาย